สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเศร้ามากอ่ะหาแนวอยู่แนวกินคือเก่าแต่สิเฮ็ดยังยากยังกินหรอกให้ผู้เฒ่ากินมาปลากะว่าข้าวปวกพ่อใหญ่ก็ได้เด็กกินได้จะแจ่วกับข้าวเหนียวแม่มื้อนี้ก็เลยปิ้งเฮ็ดสิตำปุ่นให้จำแจ่วแล้วกินได้โลดแต่ว่าก็บ่ค่อยอยากให้กินหลายไตระยะสุดท้ายแล้วเนาะคือว่าเหลือเวลาหน่อยแล้วก็มียังกินได้ก็ให้เพิ่นกินโดดเดียวคาล่ำไปกระซำนั่นผลตรวจออกมาก็คือเก่าแห่งแย่ลงกว่าเก่านั่งเทียแห่งคาล่ำแห่งบ่เห็นสิดีขึ้นเลยกินตามมีตามเกิดคือจังพออยู่ได้อยู่นี่แหละพี่น้องขนมพริกมันบริสัยอย่างเนาะมันก็เป็นอย่างสี่แหละพี่น้องบริสีทุกสีจ๋าคือเพิ่นมันก็บอกคอยหนีมันก็เป็นอย่างสี่เป็นอย่างสี่พริกพอดสารน่ะเอาปลูกกินเองเอากระบอกนี่